บันเทิงนะคะต้อนรับโอ้โหฝนตกกรุงเทพพี่เต๋าน้ำท่วมแน่เลยฝนตกในฝนตกฝนตกไม่มีตกหรือบรรยากาศดีจะตายบ้านนี้ไม่ใช่นี่มันอีกโลกหนึ่งโลกคู่ขนานค่ะพี่เต๋าอ๋อเหรอคะนึกว่าฝนตกจริงโอ้นะคะเทคจะออกไปไหนแล้วเวลาฝนตกอ่ะทำไมอะคะมันจะเปียกเมาแต่อัปเดตข่าวนิดนึงทำไมพระแพทย์พาวเวอร์แพทย์เนี่ยศึกมาปุ๊บพี่สาวติดโควิดอยู่แล้วพี่ตอนนี้พระจะรอดไหมพาไปตรวจอยู่แล้วตัวนะคะตอนนี้ต้องรอดรอดขนาดสมรักยังรอดเลยใช่พี่สมรักก็งงมากเลยอ่ะเป็นไหนหายเข้าโรงพยาบาลสามวันหรอไปกินทิฟฟี่เอาเป็นไหนหายอ่ะก็อย่าเป็นดีกว่าคุณผู้ชมเนาะอย่าเป็นอันตรายรักษาสุขภาพกันนะคุณผู้ชมนะคะข่าวแรกของเราพี่เต๋าจะพาไปดูณภัทรไม่ใช่กันณภัทรหรอไม่ใช่ชินเนาะน่าเลยน้องคนนี้หล่อมากเลยเนาะจริงเหรอตีด้วยพี่เต๋าจริงเหรอคนนี้แฟนหนูอีกแล้วเพราะว่าสูงยาวข่าวดีนะคะไม่ใช่กันเดอะสตาร์หรอไม่ใช่ค่ะโอ้ทำไมพูดมั่นใจมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้น้องณภัทรเนี่ยค่ะเมื่อก่อนติดตามกันเดอะสตาร์นะตอนนี้ไม่ตามแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเขาถามถึงเธอบ้างไหมว่าทำไมเธอหายไปไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เขาก็มีโรคของเขาหนูก็มีโรคของหนูหนูก็มีโรคของหนูโรคของพึ่งไม่ใช่ค่ะไปดูน้องณภัทรนะคะตอนนี้ก็ถ่ายซีรีส์เรื่องแบดกายอยู่นะคะเขาก็บอกว่ายากมากค่ะเพราะจริงๆเป็นออริจินอลเนี่ยเขามาจากประเทศเกาหลีเลยค่ะแล้วก็มีมารีเมคใหม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องพยายามทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็ยอมรับว่าเครียดด้วยพี่เต๋าไม่เชื่อใช่ไหมว่าเขาหล่อไปดูเลยค่ะน้องนานภัทรหล่อจริงจ้าแบดกายบทยากมากความคาดหวังเยอะมากเพราะว่าเป็นรีเมคของเกาหลีมีต้นฉบับมาอยู่แล้วเรามีข้อเปรียบเทียบแล้วตัวบทมันเนี่ยมันโอ้โหเป็นนักโทษฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองฆ่าแล้วก็พยายามทีแรกไม่อยากพอได้ยินว่าเป็นรีเมคเนี่ยเราไม่อยากไปดูต้นฉบับด้วยแต่พอแบบทางทีมงานบอกว่าไปดูหน่อยก็ดีกระซัดยาวเต็มเรื่องเลยแล้วเราก็แบบอ๋อเขาเล่นแบบนี้ให้มันออกมาเป็นแบบเขาตีความแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปคุยกับพี่ภูมิกับเขาก็โอเคเขาตีความแบบนี้ใกล้ๆกันคล้ายๆกันไม่ได้เหมือนซะทีเดียวแต่ก็คล้ายๆกันแล้วเราก็แบบไอการอธิบายตัวละครนะมันโอเคแหละเข้าใจแล้วว่ามันมีความต่างกันตรงไหนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ไอสิ่งที่เราจะรีแอคออกที่เราจะแอคชั่นออกไปให้คนได้เห็นเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนวะอะไรเงี้ยเครียดเหมือนกันว่าแบบเราจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยการแก้ปัญหาตรงเนี้ยคือรู้สึกว่าทีมงานเนี้ยเก่งทั้งพี่ต้อมพวกกราบทั้งพี่คนเขียนบททีมเขียนบทเขาแบบว่าโอ้โหซัพพอร์ตเต็มที่นักแสดงที่เล่นด้วยแต่ละคนพี่ก๊อตพี่หยวนนิ้งพี่เอ็มนักแสดงแต่ละคนแบบดูเก่งมากๆอ่ะแล้วแบบผมจะอยู่กับแก๊งพี่ก๊อตพี่หยวนบ่อยใช่ไหมแล้วแบบโอ้ผมปรึกษาได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังหาตัวละครเพิ่มไปเรื่อยๆครับโดยส่วนตัวคือกลัวว่าถ้ามันไม่ถึงจุดนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเราไปเค้นมันไปเค้นความรู้สึกเค้นอะไรให้มันออกมาแล้วมันก็จะดูเค้นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาในระหว่างนี้ไปนะคะค่ะอ่ะหน้าเหมือนน้องฝึกงานเราสมัยก่อนเลยเนาะใช่ค่ะซึ่งคนนั้นพี่เต๋าได้ใช่ไหมไม่ได้บ้าเหรอเมาจะไม่ได้หรอน้องฉันมันเป็นน้องฉันอ่ะมาดูกันต่อค่ะต่อไปค่ะพี่เต๋านี่เลยคุณผู้ชมนะคะมัดรวมอะไรมัดรวมฉากที่บัวประทับใจบัวนรินทร์ทิพย์ไงเรื่องพาวมัดจบไปใจหมดเลยพาดหัวประสบความสำเร็จไปอย่างมากเลยนะคะสำหรับละครเรื่องพราวมุกนะคะงานนี้นางเอกสาวคนเก่งนะฮะบัวนรินทร์ทิพย์นะฮะเขาบอกว่าเล่นเอาโมเมนต์ในฉากนี้เธอประทับใจเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่ามีผู้ชมก็คงประทับใจไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับซีนที่ประทับใจใช่หนึ่งก็คงจะเป็นซีนดีเจแหละเพราะว่ามันเป็นซีนแบบเปิดตัวของพาวมุกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นซีนที่
ทุกๆคนทุ่มเทมากๆแบบทั้งผู้จัดทีมงานและตัวโบเองรวมไปถึงนักแสดงคนอื่นที่มาให้กำลังใจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนจะรู้ว่าแบบซีนเนี้ยคือตอนถ่ายอ่ะแค่ตอนแต่งหน้าทุกคนก็เห็นแล้วว่าแบบหน้าเครียดวันนี้เครียดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นซีนที่แบบเออก็เหมือนพอรู้ว่าจะถ่ายซีนนี้ก็แบบไม่ค่อยอยากจะถ่ายเลยเพราะว่าแบบกังวลไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันต้องเป็นทีมเวิร์คจริงๆแล้วทุกคนก็คอยให้กำลังใจตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าซีนนั้นก็ประทับใจแล้วก็อีกซีนที่ประทับใจเลยก็คือเป็นซีนที่รถคว่ำค่ะเหมือนตอนแรกที่เราคุยคือตอนแรกที่อ่านในบทอ่ะมันเป็นแค่หักรถแล้วไปชนต้นไม้แต่อยู่ๆทีมงานคุยกันไปคุยกันมาอ้าวกลายเป็นรถชนบารีเออร์เราพลิกคว่ำเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมันเราก็เอารถไปคว่ำจริงๆเราคือซีนนั้นน่ะเหมือนเราอ่ะต้องเข้าไปอยู่ในรถแล้วมันต้องห้อยหัวค่ะแล้วกว่าจะถ่ายได้แบบกว่าจะเข้าไปกว่าจะถ่ายคือพอมันห้อยหัวแล้วมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคือมันมีเรื่องในการถ่ายแบบปัญหาอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยแล้วก็แบบแค่3นาทีที่ออกไปในตอนละครน่ะแต่เราถ่ายอันนั้นน่ะอยู่2วันเราแบบซีนนั้นคือต้องแบบโหต้องคือทีมงานทุกคนต้องเป็นทีมเวิร์คจริงๆคือต้องตบมือให้เลยเราก็ต้องขอบคุณมากๆที่แบบเขาก็ช่วยกันแล้วก็พาให้ซีนนั้นมันออกมาแบบประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพี่สตันที่เขาต้องมาแบบขับรถมาพลิกคว่ำเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบโหหลายอย่างเลยคือทุ่มเทและทุ่มทุนมากๆก็เลยรู้สึกว่าซีนนั้นก็คือเป็นซีนที่ประทับใจซีนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ถ้าซีนที่ชอบอีกคงเป็นซีนที่เข้ากับคุณแม่มั้งค่ะก็คือพี่บีคือบัวรู้สึกว่าแบบพี่บีช่วยบัวมากๆในการส่งอารมณ์ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่บัวประทับใจในซีนเวลาที่ได้อยู่กับแม่คือเหมือนเพราะว่าแม่บัวเสียไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้เจอแบบจะไม่ได้เจอแม่แต่พอมาได้มาเล่นในละครอย่างเงี้ยมันเป็นอีกครั้งนึงที่เรารู้สึกว่าเราได้มีแม่แล้วเวลาบุกกอดพี่บีอ่ะบุจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้กอดผู้หญิงมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีความแบบเออรู้สึกดีและรู้สึกอบอุ่นอยู่ในใจอะไรประมาณอีกซีนที่ชอบก็น่าจะเป็นซีนบอลลูนก็คือเป็นซีนตอนจบเลยเป็นการได้ขึ้นบอลลูนครั้งแรกในชีวิตคือมันก็เลยรู้สึกแบบเออชอบอ่ะก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็แปลกใหม่ดีแต่ว่ากว่าจะถ่ายทำซีนนั้นออกมาได้อันนั้นก็ต้องบอกว่าผู้จัดก็ทุ่มทุนอีกแล้วก็คือเหมือนเราไปถ่ายที่นั่นอ่ะ3วัน1ซีนตอนจบเราถ่ายอยู่3วันเพราะว่ามันแบบความยากของการขึ้นบอลลูนมันมีเยอะมากเอาละค่ะก็รอติดตามผลงานละครเรื่องใหม่ขอบคุณค่ะน้องพรามุกค่ะเอ้าฝังมุกไม่ใช่ค่ะให้หนูฝังมุกเลยเหรอฝังมุกเจ็บนะไม่เจ็บทำไมอ่ะไม่เจ็บหรอมันแค่แบบนิดอ่ะพ่อแม่เคยกินมาแล้วอุ้ยอร่อยไหมคะชาไข่มุกในสมัยก่อนไงอ๋อหรอมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วมันมีเอามาบดมันเสียดตรงไหนไหมคะมันก็จะเสียดท้องนิดหน่อยพาคุณผู้ชมมาดูนะคะภาพยนตร์เรื่องดีค่ะคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์นะคะแต่ว่าอยู่เรื่องลึกใช่ลึกมากคอพี่เต๋าลึกขนาดไหนฮะลึกขนาดไหนอุ๊ยเดี๋ยววะจากหนังนะคะสู่สตรีมมิ่งนั่นเองนะคะก็เนื่องจากอย่างที่ทราบคุณผู้ชมตอนนี้โรงภาพยนตร์หลายๆโรงก็ต้องปิดตัวเพราะโควิดทีแรกจะเปิดแต่พอเจอเข้าไปอีกก็ปิดกันอีกคือจริงๆหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังของค่าย Transformation นั่นเองนะคะแล้วก็มีนักแสดงชื่อดังหลายคนค่ะอย่างน้องแคร์ค่ะปณิสราซึ่งดังมาจากเพื่อนที่ระลึกนะคะน้องเคเลิศประสิทธิชัยนี่ก็เป็นพระเอกชื่อดังด้วยค่ะรวมไปถึงคุณเฟิร์นสุภนารีนะคะแล้วก็คุณกิตนะคะนักร้องนำวงทรีแมนดาวนี่นะน้องเคหล่อไหมเนี่ยคนนี้ใช่นะคะจริงๆอาจจะเป็นหนังนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมติดโควิดก็เลยเบนเข็มมาสู่ Netflix นั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่ทราบนะคะก่อนหน้านี้ Netflix เนี่ยเขาก็เอาภาพยนตร์เรื่อง Ghost Lab นี่สุภนารีนะเปิดเนี่ยค่ะ Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีที่หนูเล่าให้ฟังอ่ะที่ต่อเล่นน่ะนั่นน่ะนะคะคราวนี้เขาก็เลยเอาเรื่องนี้ลงสตรีมมิ่งค่ะซึ่งเรื่องราวก็นำเสนอเรื่องของเจนนักศึกษาแพทย์หญิงไฟแรงที่ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบค่ะแล้ววินนะคะนี่นะเสื้อขาวเป็นนักร้องนำวงทรีแมนดาวน์เคเนี่ยเสื้อแดงนะคะแล้วก็
รับบทเป็นนักบ้านหนุ่มไอดอลไม่ใช่หรอใช่นะคะหน้านางเหมือนพระเอกช่องวันนะคะพวกเขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยยาชนิดใหม่ค่ะยาอะไรคะไม่รู้เหมือนกันพี่ตาวยาคุมกำเนิดหรือเปล่าว้าย โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินมากกว่า1ล้านบาทค่ะโดยมีกฎเพียงข้อเดียวนั่นก็คือห้ามหลับเด็ดขาดหากเผลอหลับไปเพียง1นาทีพี่เต๋าจะไปอึ้มเลยไม่ใช่มันเป็นเหมือนนี้หรือเปล่าคะเขาบอกว่านิ้วเขมือบนิ้วเขาบอกว่าห้ามหลับไม่งั้นจะตายเคยดูนิ้วเขมือบไหมคะนิ้วเขมือบไอ้นิ้วเขมือบไงนี่คุกเกอร์ไงห้ามหลับไงถ้าหลับแล้วตายไงติดตามเรื่องนี้ได้นะคะรับรองว่าหลอนพอๆกับเฟรดดี้คุกเกอร์ของพี่เต๋าแน่นอนนะคะเรื่องดีฟโปรเจกต์ลับหลับเป็นตายนะคะมีกำหนดสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกวันศุกร์ที่16กรกฎาคมนี้ที่ Netflix เท่านั้นโอ๊ยกลัวแจ็คมันไม่ใช่หนังผีหนังผีหนังไซไฟเปล่ามันเป็นหนังแบบว่าทริลเลอร์พี่ต๋องทริลเลอร์ใช่ไหมใช่นะคะหนังอะไรคะระทึกขวัญระทึกขวัญทริลเลอร์ระทึกขวัญนี่อย่าเป็นนางเอกเรื่องดีฟนะลึกเหรอดีฟซีแชลเลนเจอร์จุดที่ลึกที่สุดในโลกตรงไหนคะตรงข้างเกาะกวมจริงๆอยู่ข้างเกาะกวมแล้วพี่ต๋องลึกขนาดไหนคะก็ได้ดีฟซีแชลเลนเจอร์ก็เจมส์คาเมรอนเคยลงไปแล้วอะทำไมต้องขายของตรงนี้ด้วยอะอะไรนะขายของได้เลยว่าเราดีฟนี่หรอเราลึกลึกติดต่อได้นะพี่เต๋าเรื่องต่อไปอุ้ยอีนี่ไม่ลึกนะทำไมอ่ะอีนี่ตื้นอุ้ยแรงเส้นตื้นโอ้โหอ่ะค่ะหมดเวลาแล้วพี่เต๋าหมดเวลาเอ้าเจ้าของช่องบอกอยากให้แจ็คเนี่ยอยู่ถึงตีหนึ่งนะพี่อยู่กับผีหรอไม่มีผีนะพี่ล่าสุดอ่ะพี่อะไรมิสติฟานี่นะเออที่เสียเออยายเอฟทำไมอ่ะคอนโดหนูอ๋อเหรอแต่หนูไม่รู้แล้วหนูไม่ได้กินเหรอแม่เขาไปตั้ง3วันแล้วนะอยู่คนละชั้นเขาบอกมีเงินเกือบ100ล้านนะยายเอฟจริงนะงงมากเงินเป็น100ล้านแล้วหมาเหมอก็ยังอยู่ในห้องด้วยปล่อยเอาไปเลี้ยงแล้วปล่อยติชดาแล้วหมาจะพูดเหมือนปล่อยไม่เวลาเอาโง่สงสารหมาไปแล้วพี่เต๋าหมดเวลาแล้วแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ